ไม่ต้องห่วงอย่างกูกับไอ้เม้งบอกตรงๆเมาไม่เป็นว่ะใช่ถ้ามีคำว่าเม้งต้องไม่มีคำว่าเมาสวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาคต่อของหนังไทยในปี2528หรือปี1985และเป็นภาพยนตร์แนว Feel Good หรือต้นตำรับของภาพยนตร์แนว Feel Good หลังจากในปี2528ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับทีมผู้สร้างและบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมีภาคต่อออกมาให้พวกเราได้ชมในปี2529ภาพยนตร์ไทยที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องปลื้มในปีพ.ศ. 2529หรือปี1986ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยุค80ตอนปลายภาคต่อของภาพยนตร์ซึมน้อยหน่อยกล่อนมากหน่อยที่ใช้ชื่อว่าปลื้มในภาคที่2นี้เรื่องราวก็เข้มข้นมากกว่าเดิมมีทั้งสุขทั้งเศร้าเคล้าน้ำตาโดยเฉพาะฉากแกล้งกันของวัยรุ่นนักศึกษากลุ่มนี้พร้อมกับความน่ารักของเจ้าแต้มสุนัขแสนรู้ที่พวกเขาร่วมกันเลี้ยงไว้กับมุกตลกที่หยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้สึกตกยุคพร้อมกับเพลงประกอบเพาะๆที่ใส่ในภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนที่กดเข้ามาชมรายการอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องปลื้มก็คือการถ่ายทำที่ยังร่วมสมัยอยู่ผสมกับมุกตลกและเรื่องราวที่ชวนติดตามชมได้ตลอดทั้งเรื่องผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะอยู่ในใจใครหลายๆคนที่กดเข้ามาชมรายการโดยเฉพาะตัวละครที่มีมิติไม่ว่าจะเป็นมนัสสมชายหมีและด้วงผมว่าตัวละครพวกนี้จะมีมิติแล้วบางช่วงบางตอนหรือมุกตลกทางผู้กำกับและผู้เขียนบทยังเอาชีวิตจริงของตัวเองมาใส่ไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องปลื้มในปีพ.ศ. 2529หรือปี1986นำแสดงโดยบิลลี่โอแกนเพ็ญพิสุทธิ์เอ็มหมีโต้งบทภาพยนตร์โดยอังเคิลอดิเลกวัดลีลากำกับการแสดงโดยปุถริจิตนุกูลอังเคิลอดิเลกวัดลีลาขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่กล้างั้นมึงเอาโผล่ไปดูซิว่าจะไปถึงหรือยังอ่ะข้าปานคิดดูก่อนนะคะคุณพ่อเอาสิลูกตัดสินใจยังไงแล้วก็บอกพ่อทีหลังก็แล้วกันไม่เห็นมีเลยสักหน่อยTalk About Movie by Samuel.